ราะว่าไปแต่ละวันก็เจอเพื่อนร่วมชะตากรรมที่มีความลำบากที่ยังเป็นทุกข์อยู่ด้วยพิษของเศรษฐกิจที่เจอโควิดระบาดก็ทำให้คนหางานได้ยากขึ้นและทำงานก็ไม่ได้เต็มกำลังแบบเดิมก็ไม่รู้ว่าฟื้นฟูอีกนานแค่ไหนก็จะเจอไปแต่ละแห่งก็เจอกันก็ยังมีหัวใจที่อยากจะบรรเทาทุกข์กับญาติโยมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าเราย้อนไป 2,000 กว่าปีพุทธศาสนาซึ่งมีคำว่าพระรัตนตรัยเริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าตราบถึงพระอรหันตเจ้าและพระอริยสงฆ์เจ้าและสมุติสงฆ์พร้อมทั้งสามเณรก็อยู่ด้วยอาหารบิณฑบาตในการเลี้ยงชีพชอบสัมมาอาชีวะหรือสัมมากัมมันโตทั้งการงานอาชีพที่สุจริตบริสุทธิ์ก็ได้จากการรับข้าวจากญาติโยมมา 2,000 กว่าปีวันนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งของศาสนาที่ได้เห็นถึงความลำบากหรือความทุกข์ของญาติโยมที่มีสภาพที่อัตคัดขัดสนก็เป็นเหตุที่ธรรมาก็บอกถึงเวลาที่เราจะต้องให้ข้าวน้ำญาติโยมเพื่อประทังไปซะก่อนก็รู้สึกดีอย่างเมื่อวานก่อนที่จะจบไลฟ์สดในคลิปสุดท้ายคลิปที่5ที่6ลองไปเปิดดูเข้าไปในทุ่งนาลึกพอสมควรก่อนจะมืดเขาไม่มีเงินสักบาทสองผัวเมียบ้านก็ผุพังๆฝาบ้านก็เป็นรูโบ๋เลยหลังคาปีกข้างก็ใช้เป็นผ้าใบมันกับถุงข้าวเอามาเย็บกันที่เป็นถุงสีขาวคล้ายถุงปุ๋ยก็หย่อนลงถ้าโดนน้ำเดี๋ยวก็รับไม่ไหวก็พักสอบถามไปช่วงนี้งานไม่มีให้ทำถึงมีก็สี่ห้าหกวันได้มีงานสักวันได้วันกินวันหมดแล้วลองล้วงกระเป๋าดูมีเงินภรรยาก็ล้วงดูสองข้างไม่มีไอ้สามีล้วงดูเขาบอกไม่มีบอกอายเขาบอกไม่ต้องอายเราอยู่กับความจริงยงคิดเลยกันว่าเขาอยู่ยังไงเราถามเขาว่าแล้วอยู่ได้ยังไงเขาตอบว่าก็ไม่รู้เพราะอนาคตเขามองไม่เห็น
เขาออกแบบไม่ได้นี่ไงเขาจึงตอบว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงหรือไม่รู้ถ้าคิดเยอะกว่านี้ก็ไม่อยากอยู่แต่เขาก็ไม่อยากตายเขาจึงต้องอยู่ไงเลยต้องบอกว่าก็อยู่ไปอย่างนี้แต่ปฏิหารมีจริงก่อนตะวันจะพบก็มีข้าวมาให้4-6ลูกต่อชีวิตมีเงินให้อีก 3,000 ต่อชีวิตเห็นไหมแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายอีกครอบครัวหนึ่งคำว่าหาเช้ากินค่ำเพิ่งได้ยินเมื่อวานคือทำงานเสร็จเข้างานขอก่อนได้ไหมสัก200หรือเลิกงานก็รีบเบิกเงินเพื่อเตรียมไปซื้อของกินวันพรุ่งนี้ไปรอให้ครบวิกไม่ได้เพราะมีเด็ก3ชีวิตภรรยานอนป่วยขนาดพัดลมยังไม่มีฝาครอบกลัวเด็กจะโดนอันตรายเลยมอบไปอีก 3,000 ข้าวอีก 4-5-6 ลูกไว้กินและขนมให้เด็กบ้างยังมีอีกหลายไปดูแล้วจะสะท้อนว่ามนุษย์เราความเกิดนี่เป็นทุกข์จริงๆนี่ทุกข์แบบคนไม่มีนะให้เห็นก่อนแล้วก็ทุกข์ในระดับมีแล้วก็ทุกข์ยังมีหวงยังมีห่วงยังมีบ่วงยังมีการแย่งชิงมีการต่อสู้กันในเชิงธุรกิจเขาบอกคิดว่าเขาอยู่ในขั้นวิกฤตอยู่ทุกวันเขานั่งไม่ได้แม้แต่นอนก็มีเวลาจำกัดแม้จะกินอาจจะไม่ตรง3เวลาด้วยซ้ำมีทุกแบบคนนี้อย่าไปเข้าใจว่าท้องอิ่มแล้วไม่ทุกข์คนละแบบความทุกข์ปัญหาคนละเรื่องกันทุกเรื่องคดีความทุกเรื่องโรคภัยไข้เจ็บทุกเรื่องลูกทุกเรื่องสามีทุกเรื่องภรรยาทุกเรื่องเชิงธุรกิจเงินทองทุกเรื่องเป็นหนี้สินก็เจอกันทุกรูปแบบทุกลูกจะไม่มีกินแต่ไม่มีเงินส่งให้ลูกเรียนหนังสือสารพัดถ้าเอาน้ำตามาเขียนเป็นคำร้องทุกข์ได้มีคนเขียนเยอะหรือเอาเลือดมาเขียนเป็นความเจ็บปวดมีคนเขียนเยอะแต่เสียดายจดหมาย2ฉบับนี้หรือ3ฉบับนี้หรือเอาหยดเหงื่อมาเขียนฟ้องร้องชีวิตหยดเลือดหยดเหงื่อหยดน้ำตาเอามาเขียนใส่กระดาษแต่ก็ไม่มีใครดูเพราะบุคคลเหล่านี้พูด100 คำเขาไม่ได้ยินสักคำ
บางคนแค่เอ่ยคำเดียวคนวิ่งกันทั้งบ้านไปกันทั้งเมืองคนเหมือนกันแต่คนต่างกันเห็นไหมแต่ทุกอย่างก็มีเหตุของแต่ละคนทุกอย่างมีเหตุในสิ่งนั้นๆก็ไม่ต้องโทษใครและก็ไม่ต้องโทษตัวเองถ้าผิดก็รีบแก้ไขถ้าใช่ก็รีบทำเหมือนธรรมะที่กำลังทำอยู่ธรรมาว่าใช่สามคำที่กล่าวไว้เมื่อวานหนึ่งรู้จักคำว่าให้สองรู้จักคำว่าอภัยสามรู้จักคำว่าเสียสละหัวใจนี้ธรรมาว่าเพียงพอแล้วสามคำนี้ชีวิตเราจะไม่ตกต่ำทำไมไม่ตกต่ำเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำไงแต่เราทำสิ่งที่ควรทำนี่แหละมนุษย์หัวใจเศรษฐีคือผู้ให้หัวใจการให้อภัยคือโพธิสัตว์หัวใจคือการเสียสละถึงที่สุดหัวใจแผงพุทธะสุดยอดแล้วมนุษย์โพธิสัตว์พุทธะคุณได้หัวใจดวงไหนภูมิธรรมของคนนั้นก็จะรักษาดวงจิตดวงนั้นนี่ไงยิ่งขุดยิ่งพบยิ่งหายิ่งเจอมันสุดยอดสุดยอดสุดยอดที่ว่าในที่สุดเราก็ได้เข้าถึงจิตวิญญาณอันนี้ชัดเจนมากเลยในที่สุดเราก็สัมผัสจิตวิญญาณได้จริงๆไม่ใช่มโนแล้วจริงๆคำนี้ในที่สุดเจ้าคุณสุนทรสัมผัสจิตวิญญาณได้รับรู้ได้แล้วก็เห็นมันได้นี่ไงวันนี้ต่อไปก็วันที่31ต่อ31วันไปมีญาติโยมเดินทางไปร่วมสร้างบารมีแต่มีญาติโยมดูการไลฟ์สดตามติดกันทั้งวันต้องใช้แบตสำรองกันแล้วบางคนบอกบางคนบอกรีบไปทำงานกลับมาก็รีบดูเลยยิ่งกว่าดูซีรีส์ดิซีรีส์ชีวิตเขาได้ข้อคิดอะไรเยอะเขาได้เห็นความจริงที่เขานึกว่ามีแต่ละครนั้นไม่ชีวิตจริงบางเรื่องยิ่งกว่าละครอย่างเมื่อวานในคลิปหนึ่งที่ไลฟ์สดคนพิการอยู่สองคนพ่อลูกลูกพูดไม่ได้แต่ถ้ามาเห็นรู้เลยนี่คนดีมาใช้กรรมในชาตินี้ทั้งที่ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยชีวิตทำไมถึงเป็นแบบนี้นี่ไงคนถึงสับสนว่าทำไมทำดีไม่ได้ดีทำไมไอ้คนเร็วๆมันได้ดีทำไมคนนี้ไม่ได้ทำชั่วอะไรทำไมถึงชีวิตต้องแยก
ลำบากหรือต้องเจ็บป่วยเสียขนาดนี้หลายคนจึงไม่เชื่อว่าความเป็นธรรมมีหรือความดีมีก็พออนุโลมได้สำหรับผู้ที่ยังไม่มีญาณไม่มีความรู้ในเรื่องของกฎกรรมจะมาบอกเราจะทำดีหรือทำชั่วเราไม่ได้อยู่เหนือกฎแห่งกรรมเราไม่ใช่ผู้ยอมรับหรือไม่ยอมรับแต่กฎกรรมต่างหากเป็นผู้ตัดสินเราเมื่อเราได้ทำสิ่งนั้นลงไปแล้ววันนี้สภาพที่จำนนต่อสภาพแห่งกฎกรรมแม้คุณจะพูดคุณยังพูดไม่ได้คุณจะอ้อนวอนคุณยังอ้อนวอนไม่ได้มีแต่คำว่าน่าสงสารนี่ไงคุณพูดไว้หมดแล้วไม่ใช่หรือก่อนนั้นวันนี้คุณไม่มีสิทธิ์ได้พูดอีกแล้วกรรมสำเร็จไปแล้วนี่คือผลแห่งวิบากกรรมจะมาพูดอยู่ในเคสหนึ่งบอกโยมสภาพชีวิตที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันเป็นสภาพที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็ยอมรับกรรมแล้วกันว่าเรากำลังชดใช้นะแล้วก็ให้รู้จักกำหนดพุทโธบ้างนะอย่างน้อยจิตเราก็จะได้มีสรณะมีที่พึ่งพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินะพุทโธไว้บ้างนะเราเปลี่ยนมันไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้เลือกสภาพนี้แต่กรรมเป็นผู้เลือกสิ่งที่เราทำให้เป็นเช่นนี้ธรรมะบอกไม่มีใครอยู่เหนือกรรมกฎก็คือกฎนี่ไงอาตมาจริงเคารพกฎอยู่สามอย่างข้อแรกมีชีวิตอยู่เคารพการอยู่ร่วมกันด้วยกฎเกณฑ์กฎระเบียบข้อสองอยู่ในบ้านอยู่ในชาติอยู่ในเมืองต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองข้อสามใช้ชีวิตร่วมกันเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายต้องเคารพกันและกันคือกฎกรรมที่เราจะทำให้กับใครไม่จะคิดจะฆ่าก็ฆ่าไม่ใช่คิดจะด่าก็ด่าไม่ใช่คิดจะโมโหก็โมโหไม่ใช่คุณคิดเองเยอะไปคุณปรุงแต่งมากไปคุณทำตัวคุณมันใหญ่ไปใหญ่จนบ้านหลังนี้เหมือนมันคับไปแล้วใครจะอยู่ใกล้คุณก็คงลำบากแล้วเพราะคุณคือไฟแห่งโทสะหรือไฟแห่งโลภะหรือคำว่าโมหะจิตไม่ดีเลยเอานะสมควรเวลาก็ขอจุติเพียงเท่านี้ก่อนวันนี้ก็จะได้เดินทางไปอีกจังหวัดไหนเดี๋ยวดูวันหนึ่งเวลาก็มีให้เราเท่านี้พอกลับมาถึงวัดก็มืด
ร่วมมืดทุกวันแต่สิ่งนั้นสิ่งที่เราทำคือความเป็นมนุษย์ที่ได้เห็นดวงจิตแล้วมันใช่แล้วล่ะนะก็ต้องโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมในกรรมดีครั้งนี้ทั้งผู้ได้ร่วมทั้งปัจจัยทั้งเข้าสารทั้งเดินทางไปทำกรรมดีกันจากนี้พระสงฆ์จะให้พรเลยนะวันนี้วันโกนเดี๋ยวจะโกนไปเสียก่อนเดี๋ยวกลับมามืดตั้งใจตั้งใจกันนะยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโกวินัสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีดีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสานิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังบาลังรัตนตยานุภาเวนารัตนตยเตจัสสาดุขโรกัปยาเวราโสกาสัตตุจุบัตถวาอเนกาอันตรายาเปงวินาสันตุอาเสสะตุนจายาสิทธิธนังลาภังโสติภาคยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุตติจยัสวะสัตวัสสาจะอายุจาชีวสิทธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพบุตธานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตนิมนต์ประสงค์ทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะกันขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกัน